ั่งหน้ามน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 เออครับปูแม่ก็อยู่ดีสบายอยู่บ่ล่ะก็สิแล้วจังว่าเออเอาไปไปมาใครขึ้นสูงเลยไม่เห็นนี่พ่อมมันไม่เห็นนี่พ่อมนะ เอาปูมันจะให้ค้อนจะมันหนักกระบังไปทั้งตังด้วยทั้งตังเห็นตะปูเนี่ยนะก็แบบนี้นะเออพ่อปูลูกศิษย์อยู่อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะฝากปัจเจกมาถวายทำบุญน้ำปูด้วยนี่นี่นี่ลูกศิษย์คุณโทมัสนี่แหละซุ่มคุณโทมัสที่อินโดนีเซียนี่10,000เมื่อนี่ก็ได้ตั้งที่ที่จริงตั้งแต่วันที่21พุ่นละตั้งแต่วันศีลไงพุ่นอ่ะอันมามันมาบ่ได้อุโบสถลูกอุโบสถอยู่เออเขาเลยให้ปูให้พ่อนเนี่ยเอามวนให้พ่อนนะจังไปพักเป็นไรอยู่วันนี้ฮะไม่ได้ไปเลยเว้ยบ่มีได้เด้อปู่นี่จะ3องค์นึงมีอยู่3มีอยู่3บ่หลายก็หลายแล้วแต่ก็บัดนี้แต่ไม่มีได้ครับครับแม่นบ่แม่นรัดบ่พูดได้ก็เอาเฮ็ดบ่บ่ไม่มาอยู่หั่นนี่ฮะไอ้ลูกบ่ได้ละอันใดก็ไอ้ชื่อผีแล้วผมเป็นบ่ได้ลาภาพเพิ่นบ่โอ้ยบ่ได้อยู่นําปู่สุภาพเด้อยู่ไปอยู่อีกวัดนึงก็ฝากไปอีกบ่ได้อยู่วัดปู่สุภาพบ่ได้อยู่บ้านโคค้อนเด้แต่ก่อนอยู่บ้านโคค้อนน่ะน้ําเพิ่นบ้านโคค้อนวัดทุ่งสว่างน้ําหลวงปู่สุภาพแต่ก่อนน่ะบ่คงได้ไปวัดสร้างวัดใหม่อยู่พุ่นน่ะฝากขึ้นไป5กิโลบ่แม่นวัดเจริญศีลบ่ก็อยู่เจริญศีลล่ะปู่แต่ว่ามันอยู่ฝากอันนั้นในทางอีสว่างคว่ําไปนั่นก็แม่นเพิ่นเจริญศีลมันน่ะไปผมอยู่พุ่นเออก็อยู่ในอําเภอเจริญศีลอยู่ติดสว่างครับผมมันน่ะติดเขตสว่างนะติดเขตสว่างเนี่ยเขตสว่างครับผมมันติดมันติดเขตสว่างเออบาดหลวงพ่อติดเขตสว่างควมห่วยไปก็แม่นควมห่วยไปก็แม่นเหมือนลูกศิษย์อินโดนีเซียเขาเจ้าก็เลยฝากปัจจัยมาถวายมาทําบุญน้ําปูนี่อันวังฮะเอออธิษฐานละติเขาเจ้าน่ะดอกเขาเจ้าขึ้นฮอดปูอยู่ฮอดปูเลยให้อันกับผมบอกว่าถ้าบุญน้ําปูแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาเด้อนี่10,000มื้อนี่คุณโทมัสกับหมู่คณะเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นได้อันน่ะให้เอาถวายปูนี่อันนี้ปัจจัยอยู่นี้เอางารับแม่โอ้มีแนวแจกความบานไหมพูดอ่ะเจดีจังไรก็จะได้สลองแอนโทเบะคุยะทะมันเจอยู่คุยะทะชาติสิโยยะมันพิจารณาโคนิยาทุกมาเจตยังกายโยสุขีสุขายุโกภาวะอภิวาทนาสีเมตนิสังมุทาปัจจายิโยสัจจายโยธรรมาวันติอายุวันโยสุขังพลังวันติทัพพมังพลังวันติจิตตาเดวตาข้าพระพุทธานุภาเวนะข้าพระธรรมานุภาเวนะข้าพระสังฆานุภาเวนะสาธุมาบัดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้บุญแล้วอันเอาไว้ใช้หลับปัจจัยเอาไว้ยาวัจกรมาเก็บเด้อไอ้ยังตะปูนี่สิถวายบ่โอ้โหได้แนวที่ระลึกพร้อมบาทนี่เราพอมา2เทื่อแล้วเดี๋ยวสิได้เอาไม่ให้อันคุณโทมัสนั่นเขาเป็นเจ้าภาพใหญ่งานหลวงปู่อยู่อันเรื่องนกท่าเฮ็ดยามเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยามเพิ่นยามที่ระลึกเบิดเออยามที่ระลึกแน่ถวายพระได้เบิดเขาโอนมาให้ผม 700,000 นี่เฮ็ดนํางานหลวงปู่สิงห์ทองเขาก็เลยขึ้นฮอดปู่ก็เลย
เอามาปูหลังปูบุญพินปูหวานปูสุธรรมไงเมื่อนี้เมื่อนั้นนะผมก็ออกไปเยี่ยมปูสีครับผมปูสีล้มนั่นผมก็เลยออกไปหาเพื่อนทุกวันอันทุกวันขึ้นทุกวันขึ้นสิบหาค่ำละพระเจ้าสิผลปัจจัยมาให้ทำบุญน้ำอันซุ่มมันซุ่มยำซุ่มยังเอาไว้ไปเที่ยวมาอยู่มาบ่ได้ก็เลยนั่นตัวอันว่าเอาไปเป็นที่ระลึกอ่ะซั่นก็บ่ยากอ่ะซั่นดอกแล้วไปให้ว่าแล้วสร้างเพิ่นละอันโควิดแล้วเนาะปู่จังเฮ็ดเขาจังสิได้มานะแต่ก่อนก็มาสร้างหลวงปู่บุญพินน่ะก็สร้างโบสถ์ก็หลายอยู่ญาติโยมมาแต่อินโดนีเซียนี่เป็นสะพานบุญนี่ก็เจ้าแต่คือฮอดปู่อยู่ว่าซั่นน่ะเออสิไปเฮ็ดให้ดอกว่าซั่นดอกเอามาโลดบังนี่เขาก็บอกให้ออกไปล่อเอาไม้ครับผมไม้มันวาง60ตัวเลยนะเขาบอกเอาแล่นเข้ามาวัดครับผมไม่ยังไม่ซักไม่ซักเป็นท่อนบอกบอกครับผมไม่เขาเฮ็ดเป็นแขบบัวอยู่บ่ล่ะสั้นแซ่บพักนอนรับดีอยู่บ่เอ้ยครับผมเออรับพ้นก็ดีเลยดีแล้วหลวงปู่สุธรรมก็ออกมาบ่ได้โอ้ยก็พาเพิ่นออกมาแน่บอกอาจารย์เสียยังมาแรงพ่อออกมาแดดอ่อนๆแน่กะพ่อออกมากะดิใครอยู่อันนี้เจ้าภาพครับผมซื้อเจ้าภาพเขาเจ้าภาพเพิ่นครับผมนี่ภาษาไทยนี่แล้วแต่สิปูสิใส่หยังปูเฮ็ดแนวประโยชน์กับเขาก็ได้สิริดำรงวนารามอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่ปันและพระอัจฉริยวันที่23กันยายนพุทธศักราช2564เมื่อริดบิดออฟอุมัตอินโดนีเซียMr. Thomas Group for the Sankhadana on the full moon day. Wat Siri Damrong Wanaram Tambon Nahi.บาฮีคนมาตีเลยThank you.
ฮอดคนafter raining และกุฏิหลวงปู่ปันสมาฮิโต